นคืนกันอาสระเนสคาสาราคงลดมีสเปกตัวแล้ววันนี้เราก็เข้าสู่หัวข้อที่3นี่แม่เขาจะเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์มื้อนี้เนาะชมพูจะให้พวกเราระบายสีรูปภาพมื้อนี้จะมีรูปภาพอย่างพวกเรามาเบิ่งนี่แม่รูปภาพเด็กน้อยหญิงและรูปภาพเด็กน้อยชายเด็กพวกเราเด้อและการทาสีรูปภาพนี้แม่สมบูรณ์จะให้พวกหลานระบายสีรูปภาพเด็กน้อยหญิงรูปภาพเด็กน้อยชายการทาสีรูปภาพนี้พวกหลานต้องค่อยๆเนาะระบายสีรูปภาพให้งามถ้าเป็นสีผมสาวครูจะให้พวกหลานระบายสีเป็นสีดำสีดำแบบนี้เด็กพวกหลานเด้อแม่ให้ใส่สีผมของเด็กน้อยหญิงและเด็กน้อยชายและถ้าเป็นสีต้นตัวสีผิวแม่สาวครูจะให้พวกหลานใส่สีน้ำนมแบบนี้เด้อพวกหลานเด้อนี่เห็นบ่นี่เพิ่นเอิ้นว่าสีน้ำนมสำหรับทาต้นตัวของเด็กน้อยหญิงและเด็กน้อยชายและสำหรับเสื้อเด็กน้อยหญิงทรงเด็กน้อยหญิงและเสื้อเด็กน้อยชายทรงเด็กน้อยชายและก็เกิบเด็กน้อยหญิงเกิบเด็กน้อยชายนี้สาวครูจะให้พวกหลานระบายสีตามใจพวกหลานเนาะพวกหลานมักสีใดพวกหลานก็ทาสีนั้นเด้อและสาวครูก็มีแบบที่สาวครูทาสีแล้วมาให้พวกหลานเบิ่งพวกหลานอยากเบิ่งบ่ถ้าอยากเบิ่งแล้วพวกหลานต้องเป็นเด็กค่ะเป็นเด็กคำฮู้เด้อพวกหลานเด้อนี่คือแบบที่สาวครูทาแล้วเห็นบ่งามบ่สำหรับสาวครูเนาะสีผมเมนสาวครูให้ทาสีดำแบบนี้และสีผิวเมนสาวครูให้ทาสีน้ำนมและสำหรับเสื้อเด็กน้อยหญิงสาวครูทาสีบัวและทรงสาวครูทาสีฟ้าและเกิบเด็กน้อยหญิงสาวครูทาสีดำสำหรับของสาวครูเด้อและเด็กน้อยชายสาวครูทาสีม่วงเนาะและทรงสาวครูทาสีตับหมูเด้อพวกหลานเด้อและเกิบเด็กน้อยชายสาวครูก็ทาสีดำนี่รูปภาพที่สาวครูทาเนาะนี่เป็นรูปภาพสำหรับสาวครูและรูปภาพสำหรับของพวกหลานแม่พวกหลานมักสีใดพวกหลานก็ทาสีนั้นสำหรับเสื้อส้มเกิบของเด็กน้อยหญิงและเด็กน้อยชายพวกหลานเด้อและสีผมนี่ต้องเป็นสีดำเท่านั้นและสีผิวคือกันก็จะเป็นสีน้ำตาลเท่านั้นเด้อพวกหลานเด้อพวกหลานเข้าใจมั้ยทุกคนละบ่อันเข้าใจเลยเนาะการอธิบายเกี่ยวกับการระบายสีรูปภาพของสาวครูก็หมดเพียงเท่านี้เนาะพวกหลานอยู่บ้านพวกหลานต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กขำฮู้เด้อพวกหลานเด้อขอขอบใจ